ชีวิตหน้าสดกันเลยนะคะเราขี้เกียจสระผมมากบางที3 4วันแล้วก็ยังไม่ได้สระผมเลยของ Panasonic นะคะรุ่น EHNA 98ค่ะสวยใช่ไหมคะทุกคนสดกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามจากหลายๆครอบครัวที่ถามเข้ามาว่าเรามีลูก3คนแล้วเนี่ยมีเวลาจัดการกับลูกยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาเมาส์กันนะคะตอนนี้ขอตัวไปทาครีมแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนนะคะไปค่ะตัวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าถึงกิจวัตรประจำวันกันเลยดีกว่านะคะช่วงเช้าเนี่ยน้องตื่นกี่โมงคือแล้วแต่วันเลยว่าลูกเนี่ยจะอยากให้เรานอนนานแค่ไหนนะคะบางวันนี่คือตีห้าครึ่งถ้าดีหน่อยก็6โมงถึง7โมงก็มีค่ะเราก็จะง่วงมากแต่ตอนเช้ายังไงเพื่อลูกเนาะเราก็จะลากสังขารตัวเองเนี่ยลงไปทำแบบเบรคฟาสต์ง่ายๆมื้อเช้าง่ายๆให้กับลูกๆทานกันเนาะช่วงสายหน่อยป้าจะมาช่วยแล้วช่วยแบบว่าพาเฮียกับเจ้เรียนออนไลน์ก็นั่งเรียนไปแม่ก็เลยมีเวลามาพูดคุยกับทุกคนนะคะว่ากันด้วยเรื่องการสระผมเป็นไหมคะแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจสระผมมากเพราะว่าขี้เกียจใดผมใดแล้วแบบมันแห้งช้าบางที3 4วันแล้วก็ยังไม่ได้สระผมเลยก็เลยไม่ไหวแล้วลองไปหาเทคโนโลยีดรายเป่าผมนะคะที่ตอบโจทย์ต้องแห้งเร็วหรือว่ามีนวัตกรรมบำรุงผมด้วยบำรุงหน้าด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ค้นพบแล้วว่าคืออะไรตัวไหนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะมาแล้วค่ะตัวนี้เลยค่ะที่อยากมาแนะนำนะคะของPanasonic นะคะรุ่น EHNA 98ค่ะตัวนี้เลยสวยใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้เนี่ยตามเองตามก็ยังไม่ได้แกะผ้าเพื่อออกมาไดผมนะคะเดี๋ยวแกะมาแล้วมาไดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะระหว่างนี้นะคะปามจะมาเล่าถึงคุณสมบัติของไดตัวนี้ให้ฟังค่ะไดตัวนี้มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่านาโนอีเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กมากซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีความชุ่มชื้นมากกว่าไอออนทั่วไปถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะเขาจะออกจากรูตรงนี้นะคะรูตรงกลางก็คือตัวนาโนอีส่วนรูสองข้างซ้ายขวาเนี่ยเรียกว่าดับเบิลมินเนอรัลค่ะพอมีขนาดเล็กจึงสามารถแทรกซึมเข้าเส้นผมตรงเข้าบำรุงล้ำลึกถึงภายในช่วยผมของเราชุ่มชื้นเงางามหนังศีรษะก็แข็งแรงแถมยังลดความมันส่วนเกินและนาโนอีเนี่ยก็จะทำให้ผมไม่ชี้ฟูนุ่มลื่นมากๆอีกด้วยค่ะไดตัวนี้จะปล่อยดับเบิลมินเนอรัลไอออนช่วยผนึกกำลังปิดเกร็ดผมให้เรียบสนิทให้ผมสุขภาพดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ดรายผมเสร็จเรียบร้อยนะคะประทับใจมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ได้ใช้หวีเพื่อดรายหรืออะไรต่างๆเลยนะแต่เราแค่ใช้มือสางๆแต่ผมเนี่ยมีความเหมือนกับว่านุ่มสลวยสวยเก๋อีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป๊ะเหมือนกับดรายที่ร้านเองแล้วนะชอบสุดๆคือแห้งเร็วแห้งไวมากน้องพอดียังไม่ตื่นเลยตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของการที่มี4โหมดปรับตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับโหมดต่างๆนะคะเขามีทั้งหมดถึง4โหมดการใช้งานด้วยกันค่ะโหมดแรกคือโหมดควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอุณหภูมิห้องได้อย่างแม่นยำโหมดที่2เป็นโหมดสลับลมร้อนเย็นอัตโนมัติให้ผมเงางามขึ้นถึง 1.4 เท่าค่ะและโหมดที่3คือโหมดสกินแคร์ใช้เป่าหน้าได้ด้วยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ใบหน้าของเราสุดท้ายค่ะคือโหมดถนอมหนังศีรษะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้หนังศีรษะสุขภาพดีค่ะสำหรับทั้ง4โหมดที่บําเล่าไปนะคะถามว่าตัวบําเองเนี่ยบําชอบโหมดไหนมากที่สุดนะคะจริงๆเรารู้สึกชอบโหมดที่สลับลมร้อนเย็นในตัวนะคะคือเราไม่ต้องกดปุ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแล้วก็โหมดที่สามารถเอามาเป่าหน้าได้นะคะก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเราจะอิ่มฟูมากขึ้นเนาะสำหรับหัวตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าหัว Quick Dry Nozzle นะคะเป็นหัวที่บิ้วอินมากับตัวเครื่องเลยถ้าใครที่จะใช้ตัวนี้ต่อหรือไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าบํารู้สึกว่าหัวแบบนี้ทำให้แห้งไวแห้งเร็วถ้าใครเร่งรีบนะคะแนะนำเลยว่าใช้หัวบิวอินตัวนี้เลยเป่าแล้วผมจะแห้งเร็วมากขึ้นนะคะพามาดูน้องพอดีนะคะยังหลับปุ๋ยอยู่เลยค่ะทุกคนแม่เนี่ยคือเป่าผมแห้งผมสลวยไปแล้วแล้วก็เมาส์กับลูกเพจไปได้อีกเยอะแยะมากมายน้องก็ยังไม่ตื่นนะคะยังมีเวลาไปเล่นกับเพียเจ้ต่ออีกค่ะตอนนี้นะคะขอมาเล่าช่วงเที่ยงกันต่อเลยว่าเที่ยงเนี่ยก็จะทานข้าวทำอาหารให้น้องทานกันทานข้าวไปพอแดดล่มลมตกเนี่ยปั๊มก็จะพาไปเดินเล่นขี่จักรยานกันหรือว่าเล่นสกูตเตอร์กันที่หน้าบ้านที่สวนในหมู่บ้านบ้างนะคะกลับมาเนี่ยก็จะรีบอาบน้ำให้น้องๆเลยเพื่อความสะอาดเนาะแล้วก็จะ
อาบน้ำแต่งตัวดายผมให้เด็กให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนก็เพื่อพร้อมกับการรับประทานมื้อเย็นพอทานมื้อเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆได้ดูการ์ตูนดื่มนมแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวอ่านนิทานแล้วก็เข้านอนกันค่ะจะเห็นได้ว่าโอ้โหทั้งวันเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆที่เราได้อยู่กับลูกทั้ง3คนของเรานะคะขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะช่วงเย็นเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าปั๊มใช้ไดปอกผมตัวนี้กับลูกๆนะคะนี่คืออยากแนะนำเพราะว่าน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายสะดวกเพราะพับได้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพานาสนิท DS NA27 ค่ะแนะนำเลยดีมากๆนะคะในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าปั๊มใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยทั้งของผู้ใหญ่นี่ดีตอบโจทย์ชีวิตแม่ยุคใหม่อย่างเรามากๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยจะชี้เป้าว่าสามารถหาซื้อกันได้ที่ Central The Mall Power by Power Mall โรบินสันนะรวมถึงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช็อปออนไลน์ไว้ให้ด้วยละกันค่ะใครดูมาจนถึงตอนนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคือสามารถเล่นเกมกันได้แนะนำเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ลุ้นไปเพราะมันดีมากเราจะแจกเป็นปีกไฟฟ้าของ Panasonic เนี่ยแหละตัวนี้เลยมูลค่าถึง 1,290 บาทเพียงแค่คอมเมนต์ส่งรูปนะภาพผมสวยของคุณแม่คุณลูกมาแล้วก็ตอบคำถามที่ว่า Panasonic EHNA98 เนี่ยตัวเนี้ยที่ปามพูดถึงไปตอนต้นคลิปนะดียังไงเนาะรวมถึงห้ามลืมใส่ #นะคะที่ว่าเป่าไวทันใจแม่แล้วก็แค่เป่าเท่ากับบำรุงค่ะโอเคร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปั๊มต้องขอตัวไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจคุณแม่เลยค่ะเลยนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย